วันนี้นนท์จะมารีวิวเป็นตัวต่อ3มิตินะครับ 3D Puzzle นะครับแล้วเพื่อนๆอยากรู้หรือเปล่าครับว่าจะเป็นตัวต่ออะไรนะครับให้เพื่อนๆกดไลค์ก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูกันเลยนะครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอาคารรัฐสภานะครับของสหรัฐอเมริกานะครับหรืออีกชื่อหนึ่งที่เพื่อนๆอาจจะคุ้นหูนะครับในนามของ US Capitol นะครับหรืออาคารรัฐสภาของสหรัฐอเมริกานะครับตั้งอยู่ที่วอชิงตันดีซีนะครับของจริงนี้สวยมากๆเลยนะครับตัวต่อก็สวยไม่แพ้กันครับมีจำนวนชิ้นอยู่ที่132ชิ้นด้วยกันนะครับมันจะต่อด้วยตัวของมันเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้กรรไกรนะครับไม่ต้องใช้กาวนะครับใช้เวลาต่อแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มแกะกล่องกันแล้วนะครับด้านในก็จะประกอบด้วยตัวแกะนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้แกะซอกร่องนะครับเวลาซ่องเล็กๆนี้เพื่อนๆก็จะแกะได้ง่ายนะครับถ้ามีตัวแกะนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นสมุดนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นคู่มือวิธีการต่อนะครับเพื่อนๆอาจจะถามกันว่าโฟมชนิดนี้ทำมาจากโฟมอะไรนะครับทำมาจากโฟมชนิดพิเศษนะครับแล้วก็เคลือบด้วยกระดาษนะครับชนิดพิเศษเหมือนกันนะครับสีสันออกมาก็จะได้แบบเหมือนของจริงเลยนะครับโฟมก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจะบางๆนะครับแต่แข็งแรงนะครับถ้าเสร็จแล้วก็สามารถเอาตั้งโชว์ในบ้านได้นะครับเป็นของประดับในบ้านได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวนนจะไปต่อให้เพื่อนดูนะครับแต่ว่าผมจะต่ออย่างรวดเร็วนะครับผมจะใช้การกอนะครับเพื่อจะไม่ให้เพื่อนๆเสียเวลาการดูนะครับเราจะมาดูจนจบเลยนะครับแล้วก็จะเห็นความสวยงามนะครับมันจะเหมือนหน้ากล่องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับเหมือนกับหน้ากล่องเลยนะครับตอนแรกผมต่อนึกว่ามันจะอันเล็กแค่นี้นะครับต่อเสร็จปุ๊บถึงได้รู้ว่ามันใหญ่แล้วเหมือนจริงมากๆเลยนะครับรายละเอียดนี่ครบเลยนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือสั่นระฆังนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ